สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมทุกคนรู้กันไหมครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการเป็นพันธมิตรและให้การสนับสนุนทางทหารต่อ Republic of China หรือไต้หวันเนี่ยแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรทางทหารเนี่ยนะครับอเมริกาไม่ได้ให้การยอมรับว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศอย่างเป็นทางการกลับกลายเป็นว่าอเมริการองรับสถานะการเป็นประเทศของทางจีนแทนมันเป็นเพราะอะไรกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆคร่าวๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ของช่องเราเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าหลายคนเนี่ยนะครับผมที่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวนี้อาจจะสงสัยนะครับผมว่าเฮ้ยนี่เพิ่งรู้ครั้งแรกนะเนี่ยว่าอเมริกาไม่ได้รองรับสถานะของการเป็นประเทศของไต้หวันแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอเมริกาก็สนับสนุนและมีความร่วมมือกับไต้หวันเนี่ยนะครับผมในหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนะครับผมในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ในระดับเวทีโลกและรวมไปถึงการทหารด้วยซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไต้หวันกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันปกตินะครับผมก็เหมือนกับประเทศอื่นๆเขามีกันเวลาจะสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะมีทูตมีสถานทูตมีผู้แทนของประเทศนะครับผมไปประจำอยู่ในประเทศอีกฝั่งถูกไหมแต่สำหรับไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้เชิงเป็นอย่างนั้นสักทีเดียวนะครับเพราะด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้รองรับสถานะเป็นประเทศของไต้หวันอย่างเป็นทางการเนี่ยทำให้นะครับผมไม่สามารถไปตั้งสถานทูตในไต้หวันได้แต่อเมริกาเนี่ยก็ล็อกหลบอย่างเต็มที่เลยนะครับผมอ่ะมีสถานทูตไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราก็เรียกเป็นอย่างอื่นแทนแล้วกันเขาได้มีการจัดตั้งนะครับผมสิ่งที่เรียกว่า American Institute in Taiwan หรือสถาบันอเมริกันในไต้หวันนั่นเองซึ่งก็จะทำหน้าที่นะครับผมเป็นเหมือนกับสถานกงสุลนะครับผมและตัวแทนของทางการสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะทำหน้าที่นะครับผมเป็นเหมือนกับสถานทูตแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าเรื่องพาสปอร์ตเรื่องนู่นเรื่องนี่นะครับผมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งหัวหน้าใหญ่สุดของสถานทูตเนี่ยถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเอกอัครราชทูตถูกไหมครับแต่ด้วยความที่ไอสถาบันอเมริกันเนี่ยมันไม่ใช่สถานทูตยังไงล่ะครับเขาเลยใช้เอกอัครราชทูตไม่ได้ก็เลยมีการตั้งตำแหน่งนะครับผมเป็นดีเรคเตอร์หรือผู้อำนวยการขึ้นมาแทนซึ่งก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นทูตเลยนั่นเองก็เป็นการเหลี่ยมอย่างนึงนะครับผมของอเมริกาที่จีนเนี่ยนะครับผมก็มีการประท้วงเป็นอย่างมากเลยนะบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะแต่อเมริกาบอกก็มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่เราอย่าไปตั้งสถาบันอะไรกับประเทศใครก็ได้ถูกไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นแบ็กกราวด์คร่าวๆนะครับผมของสถานะทางการทูตระหว่างอเมริกากับไต้หวันคือเรียกได้ว่าในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับผมยังคงมีการติดต่อทางการทูตกันเหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ทางทฤษฎีหรือทางนิติในเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่การทูตอย่างเป็นทางการนั่นเองซึ่งทีนี้ก็เข้าเรื่องถึงคำถามเลยนะครับผมว่าแล้วทำไมอเมริกาถึงต้องทำแบบนี้กับไต้หวันล่ะสร้างสถานทูตเลยไม่ได้หรอแล้วก็ยอมรับไต้หวันเป็นประเทศเลยไม่ได้หรือไงคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเหตุผลเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับผมตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นหรือถ้าเกิดเอาให้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือช่วงปี1979เลยนั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือการที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมสวิตช์เปลี่ยน diplomatic status นะครับผมของทั้งไต้หวันและจีนคือตอนแรกเนี่ยนะครับผมอเมริกาเนี่ยก็รับสภาพนะครับผมของการเป็นประเทศของไต้หวันมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกกฎหมายหรือประเทศจีนอย่างเป็นทางการและก็ไม่ได้ยอมรับจีนแดงว่าเป็นประเทศด้วยต่อให้จีนแดงในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมควบคุมเมนแลนด์หรือจีนแผ่นดินใหญ่ได้หมดแล้วแต่ด้วยความที่เป็นประเทศฝั่งศัตรูหรือฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับผมที่มีพันธมิตรเป็นโซเวียตเนี่ยเลยไม่มีทางอยู่แล้วที่อเมริกาเนี่ยจะไปยอมรับจีนว่าเป็นประเทศแต่ในช่วงปี70เนี่ยค่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับผมเกิดระส่ำระส่ายจีนกับโซเวียตเนี่ยนะครับผมหันมาทะเลาะกันเองนะครับผมด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่แตกต่างกันและการขยายอิทธิพลแย่งประเทศในเครือกันเองจีนเนี่ยมีอำนาจขึ้นมากว่าตอนแรกเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นลูกไล่ของโซเวียตตลอดจึงพยายามจะสร้างนะครับผมเครือกลุ่มประเทศใต้สังกัดของตัวเองขึ้นมาซึ่งไอ้การทะเลาะของค่ายแดงนี้เนี่ยนะครับผมมาถูกเรียกว่าซิโนโซเวียตสปลิตเมื่ออเมริกาเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเอ้ยสบโอกาสแล้วมันกำลังทะเลาะ กันเองแบบนี้เนี่ยต้องช่วงชิงความได้เปรียบนี้มาโดยที่จีนเนี่ยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจทางทหารประเทศหนึ่งแล้วและเรียกได้ว่ามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยซ้ำอเมริกาเนี่ยนะครับผมเล
ลยตัดสินใจที่จะดึงจีนเข้ามาเป็นพวกนะครับผมให้การสนับสนุนเพื่อเอาไว้คานกับโซเวียตในภูมิภาคแปซิฟิกอเมริกาเนี่ยนะครับผมเลยต้องการที่จะเริ่มต้นนะครับผมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพรีเมียร์นะครับผมหรือผู้นำรัฐบาลของจีนแดงเนี่ยและเรียกได้ว่าเป็นรัฐบุรุษนะครับผมคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับผมความยิ่งใหญ่ของจีนในทุกวันนี้อย่างโจเอิร์นไหลเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมเขาเป็นนักการทูตที่มีทักษะและมีความสามารถมากๆเขาก็บอกกับอเมริกานะครับผมว่าได้สิถ้าเกิดอยากมาสนิทกับจีนเนี่ยอยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตกันไม่มีปัญหาแต่มีข้อแม้สำคัญอยู่อย่างนึงเลยก็คืออเมริกาเนี่ยต้องซัพพอร์ตนโยบายวันไชน่าโพลิซีของทางจีนหรือนโยบายจีนเดียวอย่างเป็นทางการซึ่งไอ้วันไชน่าโพลิซีเนี่ยนะครับผมอธิบายง่ายๆเลยเนี่ยก็คือการที่ต้องยอมรับนะครับผมว่ารัฐจีนเนี่ยมีเพียงรัฐเดียวเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือก็คือจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแหละและเกาะไต้หวันเนี่ยไม่ใช่ประเทศแต่เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะยอมรับนโยบายนี้ได้เนี่ยขั้นแรกเลยก็คือต้องรับรองการเป็นประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นนะครับผมในองค์กรต่างๆอย่าง UN หรือความร่วมมือเศรษฐกิจอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปและจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยอเมริกาก็ต้องถอดถอนความยอมรับการเป็นประเทศของไต้หวันด้วยนะครับเพราะมีโจทย์มาแบบนี้เนี่ยนะครับผมประธานาธิบดีของสหรัฐในตอนนั้นอย่างจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยนะครับก็มานั่งคิดดูแล้วนะครับผมว่าเอายังไงดีแต่ในตอนนั้นด้วยความที่อเมริกาเนี่ยมองโซเวียตนะครับผมว่าเป็นภัยคุกคามหลักซึ่งมากกว่าจีนหลายเท่าในตอนนั้นนะครับอเมริกาจึงตัดสินใจนะครับผมเปลี่ยนมายอมรับ PRC หรือจีนแดงเนี่ยเป็นประเทศจริงๆก็คือในวันที่1มกราคมปี1979และก็เป็นวันเดียวกันนะครับผมที่ถอดถอนการเป็นประเทศของไต้หวันออกไปไต้หวันเนี่ยก็เคืองมากเลยนะครับผมกับเรื่องนี้เพราะนอกจากที่อเมริกาจะถอนประเทศเดียวแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยชาติพันธมิตรของอเมริกาชาติอื่นๆพวกชาติตะวันตกเนี่ยเมื่อเห็นอเมริกาตัดสินใจแบบนี้เนี่ยก็ทำตามหมดเลยนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นการบังคับของอเมริกาด้วยเนี่ยแหละถอดถอนหมดไม่เหลือเลยนะครับผมมีเหลือเพียงแค่14ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นประเทศหมู่เกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมที่ยังคงยอมรับไต้หวันว่าเป็นรัฐอธิปไตยอยู่ซึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมถึงแม้ว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้รับไต้หวันว่าเป็นประเทศจริงๆแต่การร่วมมือแต่ละอย่างเนี่ยนะครับผมกับไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะครับผมเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยซ้ำอย่างบางที่เนี่ยนะครับผมที่ไต้หวันเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมสมาชิกได้เนี่ยอเมริกาก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนแต่ในส่วนของหลายองค์กรนะครับผมหลายความร่วมมือที่ไอ้กฎขององค์กรนั้นๆเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยต้องมีสถานะเป็นประเทศอเมริกาก็เอาไต้หวันเข้ามาแทบจะทุกอันเลยนะครับผมที่เข้าได้ยกตัวอย่างองค์กรที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางการค้าเนี่ยก็อย่างนะครับผม WTO หรือ World Trade Organization เรื่องในเอเชียแปซิฟิกของเราก็ตัวอย่างเช่น APEC นะครับผมหรือ Asia Pacific Economic Cooperation รวมไปถึง Asian Development Bank และอื่นๆอีกมากมายเนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ความร่วมมือนะครับผมอย่างไม่เป็นทางการของสหรัฐแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มากันเล่นๆเลยนะครับทุกคนก็นี่แหละครับผมเป็นการอธิบายสั้นๆว่าทำไมนะครับผมอเมริกาเนี่ยถึงไม่ได้ยอมรับสถานะการเป็นประเทศอย่างทางการของไต้หวันก็คือเคยยอมรับมาแล้วนะครับผมแต่เปลี่ยนไปยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่แทนนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นข้อมูลทั้งหมดของเราถ้าเกิดข้อมูลอยู่ภาพประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ